หิวไหมทานอะไรมาหรือยังทานยังทานข้าวกันหน่อยดีไหมหิวไหมทานอะไรมาหรือยังถ้ายังทานข้าวกันหน่อยดีไหมปกติไม่ค่อยได้กินฮอตพอตก็เลยมาอร่อยมากไหนพี่เจ้เขาบอกว่าความติดเค็มอ่ะซึ่งเป็นคนชอบพี่สิงห์ธรรมดากินฮอตพอตไหมคะน่ากินมากไม่กินเลยบ่อยดูเฮลตี้อันนี้เป็นหมูดูเฮลตี้แต่สิ่งที่จะทำคืออย่างนี้เฮ้ยไม่ได้เออชอบกินอย่างนี้แล้วเอารีบๆเอาขึ้นแต่มันทอดมาแล้วนะไม่ก็แบบกรอบๆนิดนึงขอบคุณค่ะอย่าแย่งดีไหมคะยังไม่ได้กินได้ร้อนเกินนี่เหรอกินแบบนี้อร่อยมันต้องจุ่มนิดนึงมันจืดหน่อยอยู่จานนี้ให้กลางๆเพราะว่ารสอ่อนรสชาติอ่อนมากไม่เก่งเลยสิทำไมอ่ะรสอ่อนปาล์มปาล์มแต่ว่าอันนี้อร่อยเพราะว่ามันติดเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำดำน้ำเดี่ยวซุกี้ใช่ปะกินไปได้ยังไงน้ำจิ้มชาบูแล้วกันเพราะว่าเรากินชาบูแล้วไม่ได้กินซุกี้เออน้ำจิ้มชาบูโอ้โหอันนี้นี่อายุเยอะคนอื่นเลยเนี่ยทำไมคะออนนี่ลิงออนเนียนออนเนียนออนนี่มันเล็กนี่ไหมหรอโอเคขอโทษอุ้ยระวังล้มทำไมอ่ะหมูสไลด์อันนี้อร่อยว่ะอย่าจุ่มแป๊บนึงแล้วกินดีไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วแม่ขนมกล้วยแบบไทยที่เป็นแบบเป็นอันใสๆสีเทาๆอ่ะโคตรพ่อแม่แล้วขนมกล้วยอันนั้นเลยแต่ว่ามีความเป็นแป้งมากขึ้นขึ้นแต่มันมีความเหนียวหนืดกว่านะกรอบนะจะดีรอรับมากเลยเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งลายง่วงแล้วไม่กี่นั้นพูดถึงอย่างนี้กะหล่นนี่รองรับอย่างนี้เลยมาถึงก้าอะไรไม่รู้ถ้าเกิดปวดแน่นฝันดีจ้าแต่คนลงให้กูฮัลโหลตื่นหน่อยมันคล้ายมันดังต้องมนฉันยังสับสนภายในเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ JD ชิเวดากองเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คหนึ่งของประเทศเมียนมาเลยนะครับใช่เราต้องใครที่มาเมียนมานะครับก็ต้องมาที่นี่นะครับเพื่อมาสักการะมาขอพรมาไหว้พระอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของผมที่มาเมียนมาเหมือนกันไม่เคยมาครับก็ดูจากด้านหลังนี่เป็นทองคำทั้งหมดเลยนะครับทองคำแท้ว้าวชอบไหมครั้งแรกที่เห็นชอบอยู่แล้วชอบกว่านี้ถ้าเกิดว่าตัวเองเอากล้องมาด้วยเพราะจากสถานที่เนี่ยสวยมากนะครับเขาจริงจังกับวัดมากๆเลยใหญ่มากสุดทุกหูตาเลยครับเดินได้เรื่อยๆเลยแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือเรามาตอนเนี้ยไม่มีแดดเลยใช่เรามาเหมือนไม่ตอนแรกอะแดดมีแต่ว่าเหมือนพอเราไปกินข้าวทำอะไรเสร็จปุ๊บแดดหมดพอดีพอเรามาปุ๊บไม่มีแดดเลยก่อนหน้านี้เราไปไหนมาไปไหว้เทพทันใจไปหาเทพทันใจมานะครับเทพทันใจคือ
อ้าวจะให้อธิบายยังไงเทพทันใจแบบเราไปขอพรตามที่ชื่อบอกเลยเทพทันใจก็คือเราขอพรปุ๊บเราได้ทันใจเลยเพียงแต่เขาบอกว่าขอได้เพียงแค่ข้อเดียวขอพรอะไรเหรอครับบอกได้ไหมไม่ได้ว่าขอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวไม่เป็นจริงเออมันจะบอกได้แต่สมมติถ้าได้แล้วจะบอกไหมถ้าได้แล้วจะบอกหรือว่าถ้าได้แล้วจะต้องอาจจะต้องกลับมาเออโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นเดินดูนี่มีอีกหลายๆมุมเลยครับสวยงามมากไปดูกันครับแม่กำลังจะพาเรานะฮะไปตีระฆังที่เขาบอกว่าถ้าตีแล้วจะดังใช่ครับเพราะระฆังมันดังจริงและฆังดีเพราะตีก็ดังเออใหญ่มากใหญ่มากก็ให้ลูกเขาบอกถ้าตีเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับบวกบารมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อห้ามตีให้ลูกได้อะไรอย่างนี้ลูกให้ดังไม่ว่ามันดังว่ะไม่โอเคแล้วรูปไปแล้วครับมาครับเราไปดูอีกหน่อยดีกว่าคุณร้องไงตรงนั้นแล้วครับอยากให้แฟนกล้องดูบรรยากาศรอบๆมากเลยนะครับแฟนๆแบบว่ามาต้อนรับอย่างดีมากๆนะครับน่ารักอยากให้คนเห็นมากๆเลยอ่ะลองแฟนแบบแม่ตรงนี้ไปถ้าเป็นกล้องแลนด์สเคปจะเก็บได้แบบคือคิดก็ไม่รู้หรอกว่าในแต่ละอันเรียกว่าอะไรและมีความสำคัญยังไงแต่มันสวยมากจริงมากที่ต่อไปเขาบอกว่าเป็นที่ที่เหมือนเทพทันใจเหมือนกันขึ้นขอพรเนี่ยเขาบอกว่าจะสมหวังแน่นอนเหมือนกันนะครับแต่เป็นของที่นี่ที่ช่วยได้สวยมากเพราะด้านขวาจะเป็นดีดีช่วยดากองพอดีตรงนี้คิดไม่รู้เรียกว่าไงแต่ว่ามันสวยขอให้สอบให้ได้ขอให้เกี่ยวกับการเรียนนั่นเองเกี่ยวกับการเรียนสมมุติแล้วก็อย่างสำหรับคนที่มีลูกยากก็ให้มาขอเขาบอกว่า2 อย่างนี้จะแบบดีมากเหมาะสำหรับสิงโตเลยค่ะ